กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่6เตือนรัวรัว62จังหวัดฝนหนักถึงหนักมาก18ถึง21กันยายนนี้สภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่6เตือนรัวรัว62จังหวัดฝนหนักถึงหนักมาก18ถึง21กันยายนนี้ลมกระโชกแรงเสี่ยงท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเมื่อเวลา5นาฬิกาวันที่18กันยายน65นางสาวชมภารีชมพูรัตน์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่18ถึง21กย65ฉบับที่6ลงวันที่18กันยายน65ระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้ในช่วงวันที่18กันยายน65ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลำพูนลำปางตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีปัตตานียะลาและนราธิวาสในช่วงวันที่19ถึง20กย65จำกันได้ไหมจอยพัชราอดีตนักแสดงที่สาวกระปุกแฟนกระทิงเผยสามีพิธีกรรายการดังผลงานหนังโฆษณาดัง MV จำกันได้ไหมจอยพัชราอดีตนักแสดงสวยแซ่บพี่สาวกระปุกพัชราแฟนกระทิงเผยสามีพิธีกรรายการดังหลังถูกเอ่ยถึงโยงพระเอกหนุ่มกระทิงขุนนรงค์ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนเกี่ยวโยงคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์ลบ 3D จอยพัชรีพี่สาวของกระปุกพัชราดาราสาวแฟนของกระทิงซึ่งกระทิงเผยว่าตอนนี้จอยไปอยู่กับนิโคโวคูคาหรือนิโก้สามีชาวต่างชาติซึ่งมีหมายจับคดีฟอเร็กซ์ลบ 3D ที่ออสเตรียแล้วนั้นทำให้หลายคนสงสัยจอยพัชรีทับทองคือใครนอกจากเป็นพี่สาวของกระปุกพัชรานางแบบและดาราสาวสุดฮอตค่าย GMMTVซึ่งเป็นแฟนของกระทิงขุนนรงค์พระเอกช่อง3แล้วมีการพูดถึงชื่อจอยพัชรีโยงประเด็นร้อนจากเพจดังออกมาเปิดเผยว่ารู้จักกับผู้บริหารของธุรกิจแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์ลบ 3D จอยพัชรีดีกรีเป็นอดีตนักแสดง
มีน้องสาวที่เป็นนักแสดงเช่นเดียวกันคือกระปุกพัชราทับทองปัจจุบันมีธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับสกินแคร์และยังเป็นยูทูบเบอร์เจ้าของช่องจอยให้ความรู้เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ความสวยความงามมีผลงานโฆษณาไทยประกันชีวิตชุดไซเลนส์ออฟเลิฟเรื่องราวของเด็กสาวที่มีคุณพ่อเป็นใบ้เรียกน้ำตาจากผู้ชมอย่างมากจากนั้นยังมีผลงานต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่อง407เที่ยวบินผีลูกทุ่งซิกเนเจอร์วงจรปิดรวมถึงผลงานการเล่น MV ของศิลปินมากมายอาทิคิดถึงดังๆนัทศักดาธรรักทุกวินาทีกามิกาเซ่รักคือเนยซินโยริต้าและถึงเวลาฟังดาอินโดรฟินอีกด้วยจอยมีหนุ่มลูกครึ่งหน้าหล่ออยากนิดนิโคโวคูก้าพิธีกรหนุ่มจากรายการสตรอเบอร์รี่ครับเค้กของช่อง3ดูแลหัวใจคบหากันมานานกว่า4ปีจึงได้เข้าพิธีแต่งงานกันในปี2561ปัจจุบันมีบุตรด้วยกัน1คนและจอยก็กำลังตั้งครรภ์ทายาทคนที่2อยู่ด้วยวันนี้จอยพัชรีกลายเป็นคุณแม่สุดแซ่บแถมยังสวยวันสวยคืนพัชรีทุกทองโวกุรกะนิโก้นิกโวกุรกะ ครูเต้ยโพสต์ขอโทษน้องตั้งใจลูกสาวที่ผ่านมาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบคนปกติหลังจากที่ครูเต้ยอภิวัตนักร้องหนุ่มชื่อดังทำเซอร์ไพรส์เปิดตัวน้องตั้งใจลูกสาววัย1ขวบกลางงานมีตติ้งวันเกิดพร้อมภรรยาขนมสัสิการท่ามกลางความฮือฮาและตกใจอย่างหนักของแฟนเพลงตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดคุณพ่อลูกหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความสุดซึ้งขอบคุณแฟนๆที่ส่งคำอวยพรมาให้น้องตั้งใจกันอย่างมากมายพร้อมถือโอกาสขอโทษลูกสาวที่ตนเองไม่เข้มแข็งพอทำให้ที่ผ่านมาไม่ได้ชีวิตแบบคนปกติทั่วโดยระบุข้อความว่าขอบพระคุณทุกคำอวยพรที่มีให้น้องตั้งใจด้วยนะครับที่ผ่านมาพ่อทำให้หนูไม่ได้ใช้ชีวิตแบบคนปกติต่อไปนี้เราจะได้ออกไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆนะลูกพ่อขอโทษนะครับที่ผ่านมาพ่อไม่เข้มแข็งพองานนี้มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนักร้องหนุ่มกันล้นหลามขอบคุณภาพ FB โทอี APIW วัดบูนานับI'm not afraid to die.